สตูได้อะไรบ้างนะคะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาทัวร์กันมีหลายคนมากอยากเช่าสตูลูกศิษย์ไหนๆก็ถามกันมาเต็มเลยนะอันแรกถ้าคุณเข้าบ้านมาปุ๊บคุณจะเจอกับโซนล็อบบี้ก็เป็นโซนนี้ก่อนคือหมายความว่าเราจะให้ลูกศิษย์นั่งรอที่นี่โดยปกตินะเราจะให้ลูกศิษย์นั่งรอที่นี่แล้วก็ได้ถ่ายรูปเล่นคือแค่ตอนนั่งรอเนี่ยก็ได้คอนเทนต์แล้วนะถ่ายสตอรี่ถ่ายอะไรแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีตู้เย็นที่คุณสามารถที่จะดื่มน้ำอะไรได้โดยที่บางทีไม่ต้องให้ใครมาบริการเลยก็ได้นะคะก็เปิดได้เลยแล้วก็สามารถอัดคลิปอัดคอนเทนต์ตรงนี้เลยก็ได้จากนั้นพอเรารออะไรกันเสร็จจนกว่าจะถึงเวลาเรียนใช่มั้ยพอถึงเวลาเรียนนี่ไม่ใช่โต๊ะเรียน จริงๆอันนี้คือโต๊ะกินข้าวก็คือบางทีเราก็ไม่ได้กินข้าวหรอกบางทีเราก็นั่งคุยกันหรือว่านั่งรอบางคนนั่งอยู่ตรงโซฟาบางคนก็จะมานั่งตรงนี้และโดยปกตินะนี่เนี่ยจะมีพลาสติกกั้นที่เป็นพาร์ติชันกั้นเว้นระยะห่างนะคะก็ยังมีอยู่เพราะเราสั่งมาแบบอย่างดีเลยทำถาวรแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้หรือบางทีนะสมมติใครที่อยากจะเช่าแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวก็ได้นะก็จะเป็นแบบราคาพิเศษให้ไปเนาะอันนี้ก็สามารถมีตติ้งได้สามารถสอนได้นะคะถัดมาก็จะมีพามาดูห้องน้ำเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้ก็ทุกคนที่มาตรงโซนล็อบบี้ก็จะได้ห้องน้ำอยู่แล้วนะไม่ต้องแอดออนก็จะได้ห้องน้ำก็ห้องน้ำทุกอย่างมีทุกอย่างไว้คุณเลยก็คือเป็นชักโครกไฟฟ้านะคะแล้วก็แทบจะลดการสัมผัสเป็นอุ่นร้อนด้วยนะจริงๆแบบมีความร้อนด้วยแล้วก็สามารถที่จะกดฝาดกดอะไรได้ถ้าเป็นผู้ชายก็สามารถกดซีทโอเพนได้นะคะแล้วก็ถ้าทำอะไรเรียบร้อยก็จะมีถังขยะตรงนี้โดยไม่ต้องสัมผัสเลยแล้วก็ด้านหลังนี้ตรงนี้ด้านหลังจะมีที่แขวนกระเป๋าด้วยบางทีเราทำธุระส่วนตัวต้องแขวนเช็ดหน้านู่นนี่ก็แขวนกระเป๋าตรงนี้รับน้ำหนักได้ดีเป็นแบบเจาะลงไปเลยก็สามารถแขวนอะไรได้นะคะน้ำเป็นแบบแมนนวลก็คือดันออกมาส่วนอันนี้เป็นไฟฟ้านะแค่ลองแล้วก็ติดออกมาเลยก็สามารถเปิดอันนี้ได้นะคะทิชชู่ก็เช็ดมือแล้วก็ไม่ต้องไปสัมผัสถังขยะเนาะอันนี้ในส่วนของชั้นล่างปกตินะนี่หน่อยจะมีน้ำหอมอยู่ทุกที่เลยน้ำหอมให้คุณให้แบบลูกศิษย์เข้ามาหรือบางคนนัดประชุมลูกค้าเข้ามาคุณก็ได้สัมผัสกลิ่นหอมเลยไม่ว่าจะเป็นตรงโซนโซฟาหรือโซนนี้พร้อมกับมีเพลงด้วยเพลงที่จากลำโพง Bang & Olufsen นะคะเป็น B&O อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 7,000 นั่นเองก็ให้คุณได้สุนทรีด้วยคือนั่งรอก็สบายใจแล้วที่นี่จริงแล้วมองออกไปข้างนอกก็ได้เห็นสวนเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้กลิ่นหอมๆเลยเหมือนโรงแรมเลยแล้วก็เพลงที่แบบเสียงดีมากๆเพราะเนื่องจากเป็นคนเรื่องมากเรื่องเสียงนะคะแล้วก็เข้ามาในห้องโคชชิ่งห้องโคชชิ่งอันนี้จะเป็นห้องที่มันเป็นห้องส่วนตัวของนิดหน่อยด้วยนะแต่ก็โอเคถ้าลูกศิษย์จะเช่าแบบเหมาทั้งหลังเลยก็จะได้ห้องนี้ด้วยนะคะเราจะเป็นเก้าอี้2ตัวแบบนี้เลยเหมือนจิตแพทย์อ่ะเหมือนหมออ่ะปกติโดยปกตินิดหน่อยก็จะนั่งโคชชิ่งกับลูกศิษย์แบบนี้เลยแล้วก็จะมีโต๊ะกลางด้วยแต่เดี๋ยวเราเอาออกเพราะว่าจะให้ถ่ายได้ง่ายๆ3ห้องนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้2มุมนะมุมนี้จะเป็นมุมสีแดงสีแดงก็จะถ่ายแบบเท่ๆหน่อยให้ดูที่คุณอาจจะเคยเห็นคลิปนิดหน่อยเบาะก็จะเป็นเบาะดำแล้วก็อันนี้เก้าอี้แบบเก้าอี้นี้ดีมากนะงานดีไซน์แล้วก็อีกฝั่งนึงถ้าใครเป็นสายหวานชอบแบบมุ้งมิ้งนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวชมพูแล้วก็จะเป็นแบบซอฟต์นิดนึงก็ในห้องเดียวก็สามารถถ่ายได้หลายคลิปแล้วนะเอาจริงๆยังไม่รวมกับหันหน้าเข้าหน้าต่างหรือฉากหลังนะคะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องสัมมนาบ้างและนี่คือห้องที่ทุกคนรอคอยนะคะห้องนี้เป็นห้องสัมมนาห้องที่เราสอนกันจริงๆเรียนจริงๆซึ่งปกติโดยส่วนตัวนี่หน่อยรับน้อยมากคนเราก็จะไม่ได้เยอะส่วนมากจะเป็น private หรือเป็นกรุ๊ปเล็กๆที่เป็น VIP นะคะที่นี่ก็โหถูกจัดสรรขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้สอนแบบเต็มรูปแบบเลยเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันต้องบอกเลยว่าจัดเต็มจัดเต็มสุดๆจอเขียนได้คุณสามารถที่จะสอนไปด้วยสอนอะไรก็แล้วแต่แล้วสอนเสร็จยิงขึ้นเสร็จใช้มือลบเลยใช้มือลบเลยมือเปล่าๆไม่มีอะไรใช้มือลบได้เลยหรืออยากจะโชว์แอปพลิเคชันสอนใช่ไหมง่ายมากถ้าคุณใช้ Samsung หรือจริงๆ Samsung อันนี้นิดหน่อยก็มีอยู่นี่แหละคุณก็สามารถใช้ได้ยิงได้เลยคุณยิงได้เลยมันจะมีขึ้นให้เริ่มตอนนี้แล้วมันจะฟลิปจากหน้าจอเนี่ยบางทีนิดหน่อยซื้อเนี่ยเพราะอันนี้แหละนะคือบางทีนิดหน่อยสอนในแอปไงมีแอปโทรศัพท์สอนตัดต่อสอนยิงแอดในโทรศัพท์เนี่ยสามารถกดได้ด้วยนะสมมุตินิดหน่อยจะสอนยิงแอดในโทรศัพท์หรือสอน Adobe หรือสอนอะไรก็แล้วแต่สามารถกดได้เลยแล้วก็ดูได้เลย
นี่โทรศัพท์ทั้งเครื่องอยู่ในหน้าจอนี้ใหญ่ด้วยทุกคนเห็นแล้วยังไม่พอนะคุณรู้ไหมจอนิดหน่อยเนี่ยสามารถยิงขึ้นได้เลยถ้าคุณใช้ iPhone หรือใช้อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะยิงขึ้นจอได้เลยเดี๋ยวให้ดูในตู้นี้ก่อนเดี๋ยวจะสอนในตู้นี้เรามองเป็นเหมือนกำแพงทั่วไปใช่ไหมจริงๆแล้วมันเปิดได้ปิดได้ทั้งหมดเลยนี่จะเป็นตู้คอนโทรลสามารถที่จะ AirPlay Apple เลยถ้าเป็น Apple คุณก็ AirPlay ไปที่ Screen Mirror ตัวนี้แล้วก็เลือกไปที่ LG นี่มาแล้วไม่ต้องต่อสายอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถเดินหรือแม้แต่ iPhone ก็ยิงขึ้นได้เลย iPad ยิงขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อสายใดทั้งสิ้นหรือในขณะที่เราสอนอยู่ใช่ไหมเราจะมีลำโพงนี่แหละจะมีลำโพงอยู่ข้างบนคุณสามารถใช้ไมค์นี้ไมค์พูดสอนแบบนี้เลยโดยที่เสียงออกลำโพงด้วยและเสียงถ้าสมมุติคุณอยากเรคคอร์ดใช่ไหมคุณอาจจะแอดออนคนสตรีมไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปควบคุมตรงห้องคอนโทรลห้องนั้นแล้วเสียงจะออกลำโพงด้วยและถูกเรคคอร์ดผ่านไฟล์ด้วยไฟล์นั้นคุณจะเอาไปไลฟ์สอนสดเลยก็ได้สอนสดแบบมีคนเจอตัวด้วยแล้วก็สดในกลุ่ม Facebook แบบไลฟ์สตรีมมิ่งเลยก็ได้หรือไม่พอบางคนมีลูกศิษย์เยอะใช่ไหมเวลาให้ลูกศิษย์ถามปัญหาแนะนำตัวเอาไมค์อันนี้ให้ลูกศิษย์ก็ได้เสียงก็จะเข้าไปในคอร์สเหมือนกันแล้วไมค์นี้ของเราก็ติดตัวไว้เสียงก็จะเข้าในคอร์สแล้วก็ออกลำโพงด้วยพร้อมๆกันยังไม่พออีกโหนึกว่าทีวีเด็กในตู้คอนโทรลของเราจะมี Atem Mini Pro อันนี้ตัวดีเลยนะคุณสามารถเสียบกล้องได้หลายตัวเลยนิดหน่อยมี HDMI ที่คุณสามารถเสียบกล้องในมุมไหนของห้องก็ได้ทุกมุมนะเดี๋ยวให้ดูนะนิดหน่อยมี HDMI ให้คุณแล้วมีปลั๊กกับ HDMI เลยก็คือปกติกล้องเขาก็จะเสียบเป็น AC adapter ใช่ไหมคุณก็สามารถเสียบได้เลยแล้วก็ HDMI อันนี้จะถูกเชื่อมสายไปเรียบร้อยเชื่อมสายขึ้นไปที่บนฝ้าซ่อนสายไว้เรียบร้อยโดยที่ HDMI อันนี้จะอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยและที่ไหนก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็นมุมไหนมุมไหนคุณสามารถเอาเนี้ยของคุณอะมาเสียบแคปเจอร์การ์ดของ Blackmagic อันนี้ได้เลยแล้วต่อ นี้เข้ากับ Mac แล้วก็คอนโทรลทุกอย่างผ่านไลน์ได้สไลด์ที่อยู่ในจอนี้หรอสมมุติว่าสไลด์นี้คุณสอนคุณอยากเอาขึ้นคอร์สด้วยสามารถเอาจอทั้งจอเนี้ยที่คุณเขียนสดๆแบบเนี้ยแอดเข้าไปในไฟล์วิดีโอที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยหรือแม้แต่ตัวสไลด์เองก็สามารถยิงขึ้นจอได้เลยแล้วตรงนี้เราก็มีทั้งตู้คอนโทรลไมค์อะไรอยู่ข้างในเรียบร้อยเลยห้องนี้นะนิดหน่อยหมดไปน่าจะ2ล้านกว่าบาทเพื่อระบบขนาดนี้เพราะอะไรเน้นหน่อยให้ความสำคัญกับเวลามากที่สุดบางคนบอกโอ๊ยอุปกรณ์มันแพงมากไม่อยากทำแต่นิดหน่อยรู้สึกว่า2ล้านที่เสียไปแป๊บเดียวก็ได้คืนแล้วแต่ประเด็นคือต้นทุนเวลานิดหน่อยสามารถที่จะสอนสดที่มีคนมานั่งเรียนด้วยแล้วอัดเป็นคอร์สที่เป็นแบบบางทีสดเรียนในกลุ่มหรือในซูมแบบสดๆได้เลยแล้วก็เรคคอร์ดได้อีกสำรองไฟล์ไว้อีกสามารถไปตัดเป็นบทๆทำเป็นคอร์สออนไลน์ได้อีกนิดหน่อยบอกเลยว่าอันนี้ในไทยไม่มีแน่นอนที่เข้ามาปุ๊บบางทีคุณมาแต่ตัวแล้วใช้ทีมงานนิดหน่อยได้เลยในการคอนโทรลระบบทุกอย่างแล้วก็สอนคุณมีทั้งรอบสดคอร์สออนไลน์แล้วก็แบบคอร์สสดแบบซูมที่เรียนที่บ้านได้โดยที่มาแค่ตัวก็ยังได้นะคะนี่ตั้งใจทำมาแต่ถ้าสมมติว่าเราปิดใช่ไหมเราปิดทุกอย่างมันก็จะไม่เห็นว่ามีตู้คอนโทรลมันก็จะเหมือนกับเราสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมาได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนอย่างที่บอกสาย HDMI นี่มีทุกมุมห้องนะมี1 2 3 4มีทุกมุมห้องเลยแล้วถ้าสมมติว่าตอนที่คุณเรียนเช้าๆคุณอยากรีแลกใช่ไหมสามารถเปิดระเบียงนี้ได้แต่ตอนนี้มันตอนดึกนะเปิดระเบียงนี้นี่หน่อยทำใหม่นะระเบียงนี้ทั้งหมู่บ้านไม่มีบ้านไหนมีระเบียงอันนี้นี่หน่อยทุบทำใหม่เป็นกระจกหมดเลยคุณสามารถนั่งผ่อนคลายแบบวิวตรงนี้ได้เพราะเดี๋ยวเราทำสวนเราทำอะไรกันแล้วก็อากาศดีมากนะคะอันนี้ก็สามารถพักได้กินกาแฟอะไรอย่างนี้ได้อันนี้เป็นห้องสัมมนานะถัดมาและนี่นะคะคือห้องโฟโต้ชูตห้องที่โอ้โหทุกคนเข้าแล้วแทบจะไม่อยากออกเลยก็คือเราถูกเซตมาเลยอะว่าถ้าสมมติใครที่เช่าทั้งหลังใช่ไหมคุณสามารถที่บางทีคุณสอนอยู่ช่วงที่เวลาว่างหรือเวลาที่ลูกศิษย์ผัดกันโคชชิ่งไม่ต้องรอในระหว่างรอก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็คือมาถ่ายรูปในห้องนี้เลยแล้วมันก็จะง่ายมากเดี๋ยวให้ลองถ่ายให้ดูวิธีการของนี่หน่อยก็คือถ้าสมมติเราถ่ายใช่ไหมคุณจะสามารถดูรูปผ่านจอแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าคุณชอบไหมพอคุณเห็นตัวเองว่าตัวเองดีขึ้นอย่างเงี้ยตัวเองสวยคุณก็จะอยากถ่ายต่อเราก็จะถ่ายให้ดูโอเคแล้วรูปก็จะเห็นในนี้เลย
เราก็จะเห็นตัวเองแบบเรียลไทม์เพราะนั่นมีสายอันนี้ให้ด้วยแล้วก็ต่อขึ้นกับ iMac เครื่องนี้ 200,000 นะคุณก็คือเอาของดีให้คุณเลยมันจะไม่กระตุกมันจะไม่อะไรแน่นอนแล้วก็มีลำโพงให้คุณสามารถที่จะเปิดเพลงบิ้วตัวเองหรือบิ้วลูกศิษย์ของคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนฉากก็กดรีโมทได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนกระดาษแล้วสมมุติถ้ามันเลอะตัดได้เลยคุณตัดได้เลยเพราะที่ไหนตัดกันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆมีมากกว่า4สีนะถ้าสมมุติว่าเราจะถามคุณก่อนว่าใครต้องการฉากสีอะไรบ้างแล้วก็จะเซตให้นะคะแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยหรือถ้าชุดไม่พอใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะเอาเสื้อผ้าของคุณมาแขวนได้ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวก็สามารถปิดเพื่อแต่งตัวได้หรือแต่งหน้าข้างในก็จะมีโต๊ะที่มีกระจกทุกอย่างมีไฟตกแต่งอย่างดีสามารถที่จะแต่งหน้าในนี้ได้ด้วยนะคะมีกระจกเต็มตัวให้คุณเห็นตัวเองทั้งตัวด้วยนะคุณก็จะเห็นตัวเองทั้งตัวสามารถเช็คความพร้อมของตัวเองได้ก่อนออกไปถ่ายรูปก่อนหรือมีเตารีดด้วยนะจริงๆแล้วก็มีเตารีดให้คุณรีดเสื้อผ้าถ้าเอามาแล้วมันยับหรืออะไรอย่างงี้นะคะนี่คือห้องโฟโต้ชูทจริงๆแล้วเรามีทั้งไฟต่อเนื่องมีทั้งแฟลชที่เป็นใหญ่มากคนดูดิว่ามันใหญ่แค่ไหนมีทริกเกอร์เสียบให้ก็คือใช้อุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยนี่ก็อยู่ที่ว่าโอเคอยากได้อะไรบ้างนะคะซึ่งอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วอยากจะมีโต๊ะสูงเก้าอี้สูงหรือโต๊ะวางคอมหรือรีเฟกถ่ายแบบโคสอัพอะไรต่างๆมีให้ครบแอร์ทุกห้องเย็นมากๆเย็นจนเกินไปด้วยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องที่จะโบนัสให้สำหรับคนที่เช่าสตูช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้นิดหน่อยยังไม่ได้มาอยู่บ้านคือจริงๆนิดหน่อยไม่ได้อยู่สตูอยู่แล้วนะสตูทั้งหลังเป็นออฟฟิศหมดเลยเป็นสตูหมดเลยบ้านอยู่ข้างในช่วงนี้เนี่ยที่นิดหน่อยยังไม่ได้อยู่บ้านห้องข้างบนที่เป็นห้องทีมงานก็ยังสามารถให้คุณถ่ายเล่นได้เพราะห้องข้างบนสวยมากๆนะคะเป็นสิทธิพิเศษละกันให้กับลูกศิษย์ที่เช่าในเร็วๆนี้นะเพราะถ้าต่อไปแบบว่าทีมงานเขามาอยู่เราก็จะไม่ได้ใช้ข้างบนละและนี่คือห้องจริงๆแล้วในอนาคตจะเป็นห้องทีมงานนะซึ่งเราตกแต่งไว้แบบสวยมากๆห้องนี้ก็หลายอยู่เหมือนกันเปลี่ยนใหม่หมดเลยคุณสามารถที่จะมานั่งอัดคลิปได้ถ้าใครเช่าทั้งหลังนี่หน่อยก็จะโบนัสห้องนี้ให้ด้วยมีแอร์มีอะไรครบแล้วสวยมากมือจับอะไรตู้เตอร์อะไรคือแบบทุกมุมถ่ายได้หมดเลยนะคุณดูตัวอย่างยกตัวอย่างฝั่งนี้จะเป็นซุ้มโค้งอันนี้หน่อยทุบนะบอกก่อนทุบทำไมนะปกติเป็นบานทึบทุบเพื่อใส่หน้าต่างโค้งซึ่งโคตรแพงเลยที่คุณเห็นประตูโค้งหน้าต่างโค้งในบ้านนิดหน่อยนะแพงมากและตรงนี้ก็ยังเป็นโซฟาที่ถ่ายได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่โซฟาอย่างเดียวคุณสามารถดึงออกมาเป็นเตียงแล้วถ่ายเป็นแบบตอนนอนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ถ่ายไม่ว่าจะถ่ายแบบถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก็ปรับหมดได้นี่มันของอีเกียนะคะนี่เนี่ยก็อยากให้มันมีหลากหลายฟังก์ชันนะแล้วประตูโค้งซุ้มโค้งนี่ตอนกลางวันจะเป็นคุณจะเห็นท้องฟ้าสวยมากเพราะนี่คือชั้น3คุณจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็สวยมากๆฝั่งนี้เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นประตูนี่คือประตูนะหรือปลั๊กไฟอะไรต่างๆถ่ายได้หมดเลยคุณไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะฉันต้องบังปลั๊กไฟไหมไม่ต้องทุกอย่างถ่ายได้หมดนี่หน่อยคิดเรื่องนี้มาแล้วนะคะก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งกระจกแบบเต็มบานเลยถ้าเป็นตอนวันก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าเห็นเป็นบ้านสวยมากแล้วก็นี่ก็เป็นมุมถ่ายเป็นโนอันนี้เป็นโนจริงนะนี่หน่อยเพิ่งซื้อมาเองเป็นตัวที่นี่หน่อยจะเล่นจริงๆซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเรานี่หน่อยจะมาอยู่ห้องนี้ก่อนไงแต่ว่าไม่ได้มาอยู่คอนโดก็เลยคุณได้ใช้ห้องนี้แล้วถ้าคุณสังเกตนี่คือเป็นโนจริงไม่ใช่มือ2และมือ1เลยแล้วก็คุณไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนเพราะมันเป็นสีใหม่มากๆก็สามารถที่จะอัดได้ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้ก็เป็นอีกเวย์นึงและนี่คือทั้งหมดของ Office Max Studio นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับใครที่เช่าในเร็วๆนี้นะคุณจะได้ทุกอย่างตามนี้เลยอยู่ที่ว่าโอเคจุดส่งของคุณคืออะไรเดี๋ยวติดต่อรายละเอียดได้นะคะที่ @officewithmac นะ SIOFFICEWITHMAC นะคะก็ถามรายละเอียดได้เลยแล้วก็ช่วงนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วก็ยังได้ห้องนี้อยู่ด้วยซึ่งถ้าในอนาคตห้องนี้ถูกปรับเป็นห้องทีมงานก็อาจจะไม่ได้โบนัสห้องนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ใครสนใจไปติดต่อไปขอราคาพิเศษอ้อสิทธิพิเศษสำหรับลูกศิษย์นะนี่หน่อยมีระบบเมมเบอร์ด้วยลูกศิษย์จะได้ราคาถูกสุดๆจะมีเป็นหลายแรงค์ไงลูกศิษย์คอร์สออนไลน์หรือลูกศิษย์ VIP จะได้ราคาพิเศษสุดๆเฉพาะช่วงนี้ที่นายทำเปิดตัวเท่านั้นนะคะส่วนถ้าเป็นคนทั่วไปจะเป็นอีกเลนหนึ่งเลยอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงเลยก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ถ้าคิดว่าเราน่าจะได้เจอกันนะนี่ยังไม่รวมรอบๆบ้านตรงสวนที่คุณสามารถถ่ายได้อีกเดี๋ยวเราเจอกันที่สตูดิโอละกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ